สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมมันเดอร์สวันนี้ทุกคนอยู่กันใน10ตัวละครนกกันนะฮะนกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น10ตัวละครที่มีสายพันธุ์ของนกหรือว่าวิหกอะไรหรอกนะฮะแต่จะเป็น10ตัวละครที่ไม่ได้สมหวังในรักนั่นเองหรือเอาง่ายๆเขาไม่เอา เรามาฟังกันเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างในวันนี้เริ่มจากรายแรกกันเลยนั่นก็คือยุยกาฮามะจากกะแล้วชีวิตวัยรุ่นของผมมันจะต้องไม่สดใสเลยสักนิดยุยเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงมีชีวิตชีวานะฮะและก็แอบชอบตัวเอกยางนายหมายเลข8หรือฮาจิมังมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่มีความกล้าเลยที่จะบอกออกไปว่าชอบสักทีนะฮะซึ่งบอกตามตรงนะถ้าหากว่ายุยเนี่ยสามารถบอกออกไปได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยผมก็ว่ามีสิทธิ์อยู่นะฮะที่จะสามารถชนะใจฮาจิมังได้แต่เจ้าหล่อนไม่กล้าที่จะพูดไงปล่อยผ่านไปตั้ง3ซีซั่นสุดท้ายนะฮะฮาจิมังกับยูกิโนะที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าจะลงรอยกันได้เลยนะทำไมไม่รู้เหมือนกันจู่ๆเคมีมันเริ่มที่จะเข้ากันได้วะเนี่ยนั่นก็เลยทำให้นะฮะต่อให้ตอนนี้รวบรวมความกล้าที่จะบอกออกไปเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายเลยต้องมาปล่อยโฮกับแม่ตัวเองว่าลูกนี้ตูรุกไปตั้งแต่ตอนแรกๆก็จบแล้วไม่น่าปล่อยมาตั้ง3ซีซั่นเลยนี่แหละฮะเขาเรียกว่าอย่าลีลาเดี๋ยวไม่งั้นจะมีคนคาบไปกินซะก่อนรายที่2คายไฮวินหรือว่าคาอินไฮวินจาก Final Fantasy ภาคที่4นักรบคลาสดรากูนนะฮะเพื่อนสมัยเด็กของตัวเอกอย่างเซซิลเขานะฮะแอบมีใจให้กับโรซ่าไม่ใช่โรซ่าปลากระป๋องนะฮะแต่ก็คือโรซ่าที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กนั่นเองโรซ่านะฮะมีใจให้กับเซซิลมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นจึงทำให้คายรู้ดีว่าต่อให้ไปบอกชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แป๊กอยู่ดีแหละเลยทำได้แค่ประคองความสัมพันธ์ไม่ให้แตกหักแค่นั้นก็ไม่ได้อยากจะแย่งแฟนเพื่อนด้วยทำให้คายนะฮะต้องจำใจจริงๆดูพวกนี้มันรักกันมาตั้งแต่เด็กแบบอดกลั้นเลยก็แหมอินโทรในภาครีเมคเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินพอวันแต่งนะฮะคายบอกมึงไม่ต้องมาชวนตูมึงไม่ต้องมาชวนตูตูไม่ไปตูดูมาพอแล้วจะไปวันแต่งให้ทำร้ายจิตใจตูทำไมอีกนะถ้าจะแต่งก็แต่งกันไปต่อให้ของในงานแต่งอร่อยแค่ไหนตูก็ไม่ไปอยู่ดีตูเบื่อมากแล้วไปปีนเขาดีกว่ารายที่3ทาคาฮาชิริซุโกะจากมืออสูรล่าปีศาจริซุโกะนะฮะเป็นคุณครูเหมือนกับนูเบหรือจะเอาง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมอาชีพของตัวเอกนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่นูเบนะฮะตามจีบมาเลยตั้งแต่ต้นๆของเรื่องอีกสาเหตุหนึ่งที่นูเบชอบคุณครูริซุโกะเป็นพิเศษนั้นก็เพราะว่าครูริซุโกะนะฮะหน้าคล้ายกับคุณครูของนูเบที่เคยสอนเขาเมื่อตอนเด็กนั่นเองนะฮะแล้วก็ท่านเคยสละชีวิตเพื่อนูเบด้วยแต่ปัญหามันอยู่ที่ริซุโกะนะฮะเป็นคนที่กลัวผีมากๆส่วนนูเบก็ดันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบผีไงฮะอยู่ใกล้นูเบทีไรเนี่ยมันก็ต้องเจอผีตลอดสำหรับครูริซุโกะแล้วนะฮะนูเบเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวนำความซวยมาให้แต่พอผ่านไปสักพักใหญ่ๆนะครูริซุโกะเนี่ยก็เริ่มที่จะมีใจให้กับนูเบขึ้นมาบ้างแล้วจนรวบรวมความกล้าที่จะบอกออกไปก็คือบอกชอบแล้วแต่มันสายเกินไปฮะเพราะว่าตอนที่มาบอกชอบเนี่ยนูเบก็เริ่มมีใจให้กับยูคิเมะเจ้าหญิงหิมะที่นูเบเคยช่วยไว้ตั้งแต่สมัยยังที่เธอยังเด็กนะฮะแถมยูคิเมะเนี่ยก็คือรุกหนักมากบอกเลยว่าทำแต้มมาเยอะแล้วซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรที่จะได้ชัยไปส่วนครูริซุโกะก็แฮวไปตามระเบียบมาบอกชอบอะไรเมื่อตอนที่มันสายนี่อารมณ์เหมือนกับน้องยุยเราเลยก็คือบอกชอบช้าไปรายที่4ไซกะมาซารุจากคาราคุริเซอร์คัสนะฮะมาซารุนี่ก็คือเด็กหนุ่มที่โดนตามล่าเนื่องจากว่าพ่อของเขาเนี่ยทิ้งมรดกล้ำค่าไว้ให้ก็คือคนอยากได้เยอะไงก็เลยมาตามล่าเอาแต่เขานะฮะก็จะมีคนคอยคุ้มกันนั่นก็คือสาวผู้ใช้หุ่นเชิดชิโรกาเนะไซกะนะฮะหรือชื่อที่แท้จริงของเจ้าหล่อนก็คือเอเลนอร์มาซารุนะฮะโดนตัวร้ายเนี่ยทำการดาวน์โหลดสมองไปบางส่วนนั่นจึงทำให้มาซารุมีฝีมือในการเชิดหุ่นเอาไปต่อสู้ด้วยรวมถึงความนึกคิดแบบผู้ใหญ่นะฮะนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยเริ่มมองเอเลนอร์เปลี่ยนไปจากที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยมองเป็นพี่สาวหรือว่าเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมองเป็นผู้หญิงคนนึงขึ้นมาด้วยความที่เอเลนอร์เป็นสาวสวยนะแถมเธอเป็นชิโรกาเนะนะฮะซึ่งชิโรกาเนะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าบุคคลที่มีความสามารถพิเศษนะฮะผมจะเป็นสีเงินแล้วก็จะแก่ช้ากว่าคนอื่น5เท่าด้วยมีอัตราการฟื้นฟูการบาดเจ็บดีกว่าคนอื่นด้วยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามีสิทธิพิเศษมากดังนั้นแม้ว่ามาซารุตอนนี้จะยังเด็กนะฮะแต่ว่าถ้าหากรออีกสักหน่อยก็จะสามารถโตทันแน่ๆเพราะว่าเอเลนอร์เนี่ยก็จะยังสาวไปอีกนานเลยเพราะว่าแก่ช้ากว่าคนอื่นถึง5เท่าแต่เพราะว่าเห็นแก่พี่ชายอย่างนารุมิที่รักเอเลนอร์ไปก่อนแล้วนะฮะเขาจึงยอมเสียสละไม่คิดที่จะไปแย่งผู้หญิงที่พี่ชายตัวเองรักมาคือแบบต้องกินแฮวไปทั้งน้ำตาแบบต้องมองทั้งสองคนรักกันอีกแล้วก็พี่เขามาก่อนแล้วผมจะทำอะไรได้รายที่5อามาเนะมิสะจากเดธโน้ต
มิซะคือหญิงสาวที่ปราบปลื้มในตัวคิระหรือว่าไลท์ยางามิมากเพราะว่าไลท์เนี่ยเป็นคนฆ่าอาชญากรที่ฆ่าครอบครัวของเธอให้ไงนั่นจึงทำให้มิซะเนี่ยสนับสนุนไลท์ซะทุกอย่างเลยแบบแทบจะเรียกได้ว่านี่คือตูมอบให้ทั้งกายแล้วก็ใจแล้วนะแต่เสียใจครับไอ้ไลท์เนี่ยมันตายด้านเรื่องผู้หญิงมากไม่รู้ทำไมฮะมันไม่มีอาการหวั่นไหวอะไรเลยหรืออาจจะจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลท์มันเป็นเกย์เว้ยเพราะว่าถ้าหากทุกคนลองเอาชื่อคำว่ายางามิเนี่ยมาลองอ่านกลับด้านดูมันจะอ่านได้ว่า I am gay I am gay จริงๆฮะถ้าเป็นอย่างนี้จริงแล้วก็ผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมิซาเนี่ยอ่อยมาขนาดนี้มันถึงไม่มีอาการอะไรเลยจีบมันตั้งแต่เจอกันยันจบเรื่องมันก็ไม่มีอาการแล้วก็หลอกใช้ตูไปวันๆจึงถือได้ว่ามิซาเนี่ยเป็นตัวละครหญิงคนนึงที่น่าสงสารมากเลยรายที่6ย้ำฉาจาก Dragon Ball กลับมาอีกแล้วนะฮะเพิ่งจะได้แบบขึ้นโปรเจกต์หนึ่งของผมไปเมื่อไม่นานมานี้เองย้ำฉาเนี่ยเรียกได้ว่าเพียบพร้อมซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝีมือในการต่อสู้ที่ดีหล่อเหลาแล้วก็การงานก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพแต่ที่ไม่โอเคเลยก็คือบทที่อาจารย์โทริยาม่ามอบให้กับเขานะนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยชวดบรูม่าฮะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงที่สวยมากแล้วก็รวยที่สุดในเรื่องนี้ไปแต่จะโทษใครได้นะก็ต้องโทษตัวเขาเองใน Dragon Ball Version Dragon Ball Z Kakarot ที่เป็นเวอร์ชันเกมนะฮะมันจะมีฟิลเลอร์ช่วงนั้นอยู่ว่าทำไมบรูม่ากับย้ำฉาต้องเลิกกันนั่นก็เพราะว่าย้ำฉาเนี่ยมันเป็นเพลย์บอยก่อนที่จะตายด้วยซ้ำฮะมันชอบคบซ้อนมากๆหลังจากที่ตายไปด้วยไซเบอร์แมนระเบิดตัวใส่นะฮะก็แบบฝากให้ปูเอาเนี่ยสับรางให้หน่อยแปลงเป็นตัวเองเนี่ยไปคอยแบบสับรางแฟนที่แบบว่าตัวเองเคยสร้างไว้เนี่ยสุดยอดไหมฮะคือถึงตัวจะตายเนี่ยแต่ยังอุตส่าห์ใช้ปูเอาเนี่ยแปลงร่างเป็นหยำฉาตัวปลอมเนี่ยคอยไปหาแฟนคนนู้นแฟนคนนี้ให้เหมือนกับว่าตัวเองยังไม่ตายได้เพื่อจีบต่อไปจนกระทั่งตัวเองฟื้นขึ้นมาโอ้โหก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบรูม่าถึงโกรธมากแล้วก็บอกเลิกและสุดท้ายไอ้ทุกๆคนที่จีบไปเนี่ยก็บอกเลิกหยำฉาหมดเพราะว่าสับรางไม่ทันนั่นเองก็เพราะว่านิสัยตัวเองล้วนๆเลยและอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำในภาคเลจินบาสก่อนหน้านั้นด้วยนั่นก็เพราะว่าตอนที่หยำฉาเนี่ยไปตบกับเบจิต้าแล้วชนะเพื่อที่จะแย่งบรูม่ากลับมาแถมยังตบทรังส์ไปด้วยนะฮะกลับกลายเป็นว่าต่อให้ทำแบบนั้นไปอนาคตก็ไม่ได้เปลี่ยนฮะทรังส์ก็เกิดอยู่ดีนั่นก็หมายความว่าเพราะว่ามันไม่ยอมเลิกนิสัยเจ้าชู้นั่นเองก็เลยทำให้บรูม่าสุดท้ายก็ได้กับเบจิต้าอยู่ดีก็ถือว่าทำตัวเองไปนกไปให้หมดเลยย้ำฉารายที่7เมเรียเอนเชียนจากซีโนเบรดโคนิเคิลนะฮะเมเรียเป็นชาวไฮเอ็นหรือว่าเผ่าพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทเลเชียเทเลเชียก็คือสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีไว้กำจัดสิ่งมีชีวิตบนตัวบิโอนิสนะฮะต่อมาเทเลเชียเริ่มมีวิวัฒนาการคล้ายกับมนุษย์ขึ้นมามากแต่จะยังมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนปีกอยู่ที่แตกต่างจากมนุษย์เมเรียเป็นเจ้าหญิงของชาวไฮเอ็นนะฮะแต่ว่าในหมู่เชื้อพระวงศ์เนี่ยก็มีคนไม่ชอบเจ้าหล่อนอยู่พอสมควรเลยนั่นจึงทำให้พวกชูกนะฮะหรือว่าเหล่าตัวเอกเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเหลือเธอให้สืบทอดตำแหน่งจักรพรรดินีคนใหม่พออยู่กับชูกไปนานๆนะฮะเจ้าหล่อนก็เลยเริ่มเกิดความรู้สึกรักใคร่ชูกขึ้นมาแต่ก็ต้องหมดลุ้นไปเพราะว่าเมียหลวงที่แท้ทูอย่างฟีโอได้กลับมาทวงสามีคืนนะฮะเนื่องจากว่าในใจของชูกเนี่ยมีฟีโออยู่ทั้งคนแล้วนั่นจึงทำให้เมเรียเนี่ยต้องจำใจยอมคนที่มาก่อนไปแต่ก็น่าสงสารจริงๆนะฮะนั่นเพราะว่าชาวโนปอนในเกมนี้จะเรียกชาวไฮเอ็นว่าพวกมนุษย์นกนะฮะเป็นไงนกสมชื่อเผ่าไหมก็เขาไม่รักอ่ะรายที่8พิงเจลาโต้หรือว่าอาริซุกาวะฮารุจากรักหลังของโลกผมว่าหลายๆคนคงจะเคยดูขบวนการเซนไตมาเยอะแล้วนะฮะไอขบวนการหลากสีซึ่งฮารุของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะฮารุคือหนึ่งในขบวนการเจลาโต้5เธอเป็นเฮนไตโอ้ยเซนไตสีชมพูนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นน้องของหัวหน้าทีมเรดเจลาโต้หรือว่าไอคาว่าฟูโดฮารุนะฮะแอบชอบฟูโดมานานมากแล้วแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะบอกไปอีกละไอพวกบอกช้าเนี่ยมันก็มักจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตลอดแต่อยู่ดีไม่ว่าดีวันนึงนะฮะหนึ่งในหัวหน้าองค์กรตัวร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือเจ้าหญิงยมทูตนะฮะฟูโดนะฮะได้ตกหลุมรักเจ้าหญิงยมทูตตั้งแต่แรกพบเลยก็คือแบบมันรักแรกพบจริงๆอ่ะเห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยแบบขอเป็นแฟนกันในทันทีทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบว่าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ว่าแอบคบกันอยู่นะฮะแต่ว่าฮารุนี่แหละเป็นคนแรกที่จับได้ว่าแอบคบกันนั่นจึงทำให้เจ้าหล่อนนะฮะท้าสู้กับเจ้าหญิงยมทูตแบบตัวต่อตัวแต่ว่าฝีมือของฮารุเนี่ยเรียกได้ว่ายังห่างไกลกับเจ้าหล่อนมากเกินไปเพราะว่าในทีมเจลาโต้5เนี่ยจริงๆแล้วมีเพียงคนเดียวอย่างฟูโดเท่านั้นนะฮะถึงจะมีฝีมือสูสีกับเจ้าหล่อนนั่นจึงทำให้ฮารุต้องพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายจริงๆแล้ววิธีที่ฮารุจะทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะฮะแต่ฮารุ
ก็เลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่อยากจะให้ฟูโดเสียใจแถมเจ้าหญิงยมทูตเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ช่วยฮารุไว้ตั้งแต่สมัยยังที่ยังไม่เป็นพิงเจลาโต้ด้วยซ้ำนะฮะเรียกได้ว่าแพ้ทุกทางเลยฝีมือก็สู้ไม่ได้ความสวยความน่ารักก็มิอาจเทียบมันไม่มีทำอะไรได้เลยฮะแต่เจ้าหล่อนก็บอกทิ้งท้ายว่าอย่าเผลอแล้วกันถ้าเผลอเนี่ยเดี๋ยวแย่งฟูโดไปเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูผมขอแนะนำเลยนะฮะว่าให้ไปดูเพราะว่าสีเขียวนี่คือฮามากโฟกัสที่สีเขียวไว้รายที่9ออก้าจากวอลลอร์ดเจ้านรกกรียุคมันจะต้องมาให้ได้สำหรับซีรีส์นี้ออก้านะฮะเป็นหนึ่งในวอลลอร์ดที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งติดท็อป5ของจักรวาลถาวรเลยตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่าตอนต้นเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะฮะตอนนั้นคือไม่มีใครจะเอาพี่แกลงได้โอ้โหเรียกได้ว่าปล่อยให้คนอื่นเลทไงก็เลยแบบโดนคนอื่นนำหน้าไปบ้างออก้านะฮะมีน้องสาวชื่อว่าเนตรจันทราและเขาเนี่ยก็คือรักน้องสาวมากจนแทบจะแบบว่าทำเพื่อน้องสาวได้แทบทุกอย่างเลยในชาติภพแรกเนี่ยออก้าได้แบ่งหัวใจให้กับหลานชายเลยต้องตายไปฮะถัดมาในชาติภพต่อมาหลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่นะฮะเหมือนชะตากรรมเนี่ยมันเล่นตลกอะไรกับเขาก็ไม่รู้เพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็มักจะกลับชาติมาเกิดแล้วก็เจอกับเนตรจันทราหรือว่าน้องสาวของเขาเนี่ยบ่อยมากๆแต่ว่าเกิดมาไม่ใช่ในฐานะพี่น้องอีกแล้วนะฮะแต่มาในแบบความสัมพันธ์ฉันหนุ่มสาวเนื่องจากว่าออก้าเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะฮะแม้ว่าจะกลับชาติมาเกิดใหม่พลังแล้วก็ความทรงจำเดิมๆเนี่ยมันก็มักจะติดมาด้วยมันยังฝังแน่นในจิตใจอ่ะนั่นจึงทำให้เขาเกลียดความรู้สึกแบบกลืนก็ไม่ได้คลายไม่ออกแบบนี้มากจากความสับสนที่ว่าจะมองเนตรจันทราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าแค่น้องสาวดีกันแน่มันสับสนไงสุดท้ายออก้าก็เลยเลือกที่จะแบบแรกแล้วกันจะขอเลือกมองเนตรจันทราในแบบผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะดีกว่าก็เลยทำการลบความทรงจำของตัวเองที่เคยรู้สึกกับเนตรจันทราเนี่ยในแบบน้องสาวทิ้งไปซะพราะแบบนี้มันจะได้สบายใจกว่าไงแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นไปนะฮะพอออก้าไปตามจีบเนี่ยก็จะโดนเนตรจันทราปฏิเสธไปคบคนอื่นอยู่ดีด้วยนางให้เหตุผลว่านางเนี่ยก็รักออก้าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ทำไมไอ้ความรักที่มันมีให้ต่อออก้าเนี่ยมันเป็นแบบพี่น้องอ่ะเอ้าเวเดยถูกต้องฮะแม้ว่านางอาจจะจำเรื่องราวต่างๆในอดีตไม่ค่อยได้แต่ความรู้สึกลึกๆของเนตรจันทราเนี่ยก็ยังคงมองออก้าเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่ชายเหมือนเดิมไม่เคยแปรเปลี่ยนเวเดยในชาติภพสุดท้ายนะฮะออก้าและเนตรจันทราเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเหมือนเดิมแต่ไม่วายฮะช่วงเวลาที่พวกเขาได้เจอกันเนี่ยมันแสนสั้นนั่นก็เพราะว่าออก้าเนี่ยโดนสามีที่แท้ทรูของเนตรจันทราอย่างไห่หูเนี่ยต่อยจนตายฮะตายอนาถมากเนตรจันทรานี่ก็เลยเสียใจกับการตายของออก้ามากแล้วก็โกรธแค้นไห่หูว่ามาฆ่าพี่ชายตูทำไมแต่ก็แค่แป๊บเดียวฮะเพราะว่าเจอลูกง้อของไห่หูเข้าไปเนี่ยหายโกรธเลยแต่หากว่าผมเป็นออก้านะผมจะบอกว่าโอ้โหตูตามรักตามจีบมาเป็นแสนปีมือก็ไม่ได้จับไม่ได้แตะต้องอะไรแม้แต่นิดเดียวตูตายไปก็เสียใจอยู่ราวๆ5นาทีบทบาทของเราเนี่ยทำไมมันรู้มันจะโคตรคุ้มค่าจังเลยวะคือตูตามรักใครมาแสนปีตูตายก็เสียใจให้มันถึงปีหน่อยไม่ได้เหรออันนี้5นาทีพอเหอะตูก็สมควรตายแล้วแหละแต่หากว่าตามจีบเราได้แค่นี้รายที่10ฮะแอชลีย์เกรแฮมจาก Resident Evil 4น้องตัวถ่วงผู้น่ารักและก็น่ารำคาญในเวลาเดียวกันที่ทั้งเกมนะฮะแล้วก็จะได้ยินแต่เสียงกรีดร้องอันหวยหวนว่าริออนช่วยด้วยน้องไปถึงลูกสาวของประธานาธิบดีนะฮะจึงบอบบางดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็มักจะโดนเหล่าศัตรูเนี่ยอุ้มไปแบบง่ายๆเลยขัดขืนสักหน่อยก็ไม่ได้นั่นจึงทำให้เป็นหน้าที่ของเรานะฮะในฐานะริออนสกอตต์เคนเนดีชายผู้ที่ขี่ยานพาหนะอะไรก็พังทลายสิ้นต้องไปช่วยเหลือระหว่างฝ่าดงลัทธิ Lost Illuminados นะฮะมาทั้งเกมและแอชลีย์เนี่ยก็เริ่มที่จะมีใจให้กับลีออนในตอนท้ายเจ้าหล่อนขอลีออนเลยว่าหลังจากเราเคลียร์ได้จบๆเนี่ยเราไปนอกรอบกันไหมนอกรอบกันหน่อยแต่ลีออนก็ปฏิเสธนั่นจึงทำให้แอชลีย์ถามว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมลีออนก็เลยตอบกลับไปว่าใช่เจ้าหล่อนก็เหมือนกับส่วนหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยวางไปได้ก็แหมกับเอด้านี่มันรักแรกพบนี่นะไม่ใช่ว่าจะลืมได้ง่ายๆนะฮะหรือบางทีลีออนอาจจะไม่อยากฟังเสียงกรีดร้องหนวกหูแบบลีออนช่วยด้วยอีกต่อไปแล้วมันหลอนหูมากเฮ้ยแต่ลีออนน้องในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยงานดีนะเว้ยนายไม่คิดจะเปลี่ยนใจหน่อยหรออย่าทำให้น้องต้องปีกงอกกลายเป็นนกสิก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10ตัวละครนกหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังมาจนถึงจุดๆนี้นะฮะเราก็จะได้เห็นว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะฮะเขามีโอกาสแต่ว่า
เกิดจากการที่พวกเขาไม่มีความกล้าที่จะบอกคนที่เขารักไปว่าเขาชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแอบชอบแต่ว่าไม่กล้าแล้วก็ปล่อยให้เวลามันผ่านล่วงเลยไปและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาเสียใจในภายหลังถึงแม้ว่าก็จะมีบางกรณีที่ต่อให้บอกก่อนก็ยังพ่ายแพ้ก็ตามอยู่นะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็ถือว่าเป็นข้อคิดนึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากที่เราไม่ยอมทำอะไรก่อนนั่นแหละเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ